ินของจริงเรือจริงปลาจริงแล้วมึงตักให้ไหมเลยนี่รักที่ตอนนู้นเขาดูมาตรวจได้คอนเทนต์ของเราเนี่ยใช้ได้แล้วรู้สึกว่าพี่ประกิตมาแล้วโล่งใจดีมากค่ะสองพันห้าร้อยดีมากคือตอนนี้ใบซีเราก็ขายเป็นตัวด้วยแล้วแต่ลูกค้าที่จะสะดวกนะคะคือถ้าเกิดลูกค้ารับเป็นตัวเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะเป็นแบบแร่เป็นข้าวต้มแล้วก็เอาไปพวกแกงส้มเอาไปนึ่งได้อะไรแบบนี้นะคะก็สะดวกไปหมดเลยแบบนี้แล้วก็แพ็คสะอาดค่ะสะอาดมากๆแล้วก็ปลอดสาร 100% นะคะแบบนี้เหมือนกันกระพงแดงเคี่ยวเคี่ยวอ่ะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นกระพงแดงเคี่ยวค่ะไม่มีการแช่น้ำแข็งหรือดองน้ำอะไรให้ตัวอ้วนทั้งสิ้นเลยค่ะแพ็คไปแบบนี้เลยเอามาแล้วป๋าเป็นน้ำแดงเข้ามาเนี่ยเราจะรีบแพ็คคือเราจะไม่ทิ้งไว้นานเลยค่ะได้มาปุ๊บแพ็คปั๊บเลยแล้วก็คุมอุณหภูมิให้ลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นของที่ไปถึงลูกค้าเนี่ยมันจะสดมันจะสดมากแม้กระทั่งปลาเขียวของเนี่ยค่ะเขียวของปลาหมึกเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ลูกค้าได้ไปเอาไปละลายนะมาเมื่อวานปลาทูแท้นะคะปลาทูสดอย่างเข้ามาปุ๊บเราก็คุณแม่ก็จะเป็นมือแบบว่าเอาไส้ออกเก่งมากก็จะเอาเดี๋ยวหนูจะเอากุ้งตู้นี้ให้ดูอ๋อเหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงได้ตรงไหนบ้างคะเป็นรายชื่อของปลาเนี่ยค่ะแล้วก็เราจะเขียนว่ามันเป็นปลาประเภทอะไรน้ำหนักแล้วก็รายชื่อตัวเนี่ยคือหนูก็จะหั่นให้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งหัวกระดูกอะไรแบบนี้ก็จะเอาสีกระดาษที่ลูกค้าค่ะมีบางส่วนค่ะกุ้งพวกนี้ก็แบบน้ำไม่มากกุ้งมังกรกุ้งเสืออันนี้กุ้งลายเสือตัวนะลายเสือค่ะกุ้งลายเสือค่ะเราเห็นว่าเรือเข้า10โมงครึ่งนี่พี่น้องค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วพี่ประกิตได้คือแบบที่แพ็คแบบนี้บางทีลูกค้าแบบพี่ไม่อยากได้1โลอ่ะพี่อยากทานแค่นี้อยากลองทานบางคนไม่เคยทานกุ้งลายเสือตัวใหญ่แบบนี้นะคะอยากลองก็ได้เดี๋ยวช่างตามน้ำหนักให้เลยค่ะแบบนี้ขายกิโลละ 1,000 บาทอะค่ะ 4-6 ตัวโลถูกมากถูกมากถูกมากจริงๆค่ะเอาไปสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้หรือว่าแบบเลี้ยงช่วงแบบถ้าเกิดว่ามีเทศกาลอะไรสำคัญกุ้งแบบนี้ก็จะขายดีมากค่ะแล้วอย่างปลาล่ะคะเหมือนปลาเอาละแบบสั่งทั้งตัวเราก็แล่ให้ตามที่เขาหรือถ้าเขาแบบอยากจะได้เป็นชิ้นเป็นอะไรปกติแล้วอะอย่างปลาอินทรีเนี่ยเราจะทำเป็นแพ็คละครึ่งกิโลนะคะประมาณ 2-3 ชิ้นต่อแพ็คให้ลูกค้าได้ซื้อได้สะดวกอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยลูกค้าก็คือติดใจก็คือพี่ซื้อทั้งตัวเลยดีกว่าซื้อทั้งตัวเนี่ยเราก็บริการหั่นให้แบบที่เราแพ็คอะค่ะหั่นให้แยกส่วนเลยใช่ใช่หรือลูกค้าบางท่านเนี่ยมีความประสงค์บางทีอยู่คอนโดคนเดียวพี่ทานไม่หมดน้องช่วยแยกให้หน่อยได้ไหมเป็นแบบแพ็คละชิ้นคือแบบนั้นถ้าแจ้งเราล่วงหน้าเราก็ทำให้นะคะทำให้ค่ะ
ดูแลธุรกิจออนไลน์แบบนี้กับอาหารทะเลน่าจะไปได้สวยไหมคะสวยนะคะไปได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าลูกค้าก็ตอบรับดีสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับอาหารทะเลค่ะลูกค้าแบบว่าคือเขาก็สะดวกนะคะไม่ต้องไปตลาดแล้วก็บางท่านก็แบบว่าสั่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดบางคนคือในยุคโควิดเนี่ยคือไม่ได้กลับบ้านกันอยู่แล้วพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะก็เขาก็มีลูกค้าหลายท่านมากๆเลยที่แบบว่าสั่งแล้วส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยคือเราส่งทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็บริการให้ค่ะค่ะมันก็เป็นการดีช่วงโควิดก็ได้ดูแลพ่อแม่ไปด้วยโดยผ่านทางเราอะนะคะได้ทานอาหารทะเลเพราะว่าถ้าเป็นพวกอีสานทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลก็คือหายากอยู่แล้วหาสดๆแบบนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็แค่ใช้เวลาแค่2วันก็ถึงก็ลูกค้าก็แฮปปี้พวกผู้ใหญ่ก็แบบแฮปปี้มากอะค่ะได้ทานอาหารทะเลกันค่ะค่ะได้เข้ามาเมื่อวานเนี่ยค่ะแต่มีเจ้าของหมดหรือยังมีเจ้าของหมดแล้วขายแบบหมดเกลี้ยงเลยค่ะคือขายไม่พออะของแบบเนี้ยจริงๆค่ะมันสดมากใช่อันนี้เป็นปลาตูบาทค่ะมีปลาตูให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยทำกับข้าวได้เลยค่ะตัวโลค่ะเนี่ยแบบนี้แพ็คไป2กล่องอันนี้10ถึง12ตัวโลโลละ690ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาเนี่ยไม่ติดสติ๊กเกอร์เขาทำแบบนี้เลยนะใช่ใช่เก็บไว้คือลูกค้าฝากแล้วก็ฝากไว้อันนี้เป็นกุ้งที่เตรียมไว้ทำคาราเมลดำวันนี้ไม่ได้มีตัวใหญ่ๆให้ถ่ายเลยค่ะคือแบบว่าอันนี้ที่แม่ฮะสี่นี่เป็นตัวลูกค้าสั่งตัวไว้ค่ะลูกค้าก็ให้แพ็คแบบนี้เลยอะค่ะแบบเยอะๆแบบนี้ไปเลยเออค่ะบางทีอาจจะไปแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะจะให้มีเจ้าของนี่หมายความว่ารอส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้หนูส่งค่ะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นลูกค้าก็จะแบบทำบุญเยอะส่งไปที่วัดเยอะมากนะคะหลายเจ้ามากเลยส่งไปทำบุญวัดป่าวัดไกลๆแบบนี้ค่ะที่แบบว่าพระอาจารย์ไม่เคยทานอาหารทะเลแล้วก็แบบเราก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยหนูก็ทำบุญด้วยคือถ้าลูกค้าแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งไปที่วัดคือลูกค้าขาหนูขอทำบุญไปด้วยนะคะก็แถมกันไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกับลูกค้าด้วยคือพูดง่ายคือแบบของมันไม่พอในพื้นที่มันจะขายจะไม่พอเลยที่เตรียมจะส่งจะส่งใช่ของออนไลน์นะคะเป็นพวกอาหารทะเลสดที่ขึ้นจากแพปลาเราเองนะคะแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยคือมันอยู่ใกล้มากแล้วเราก็จะเอามาแล่มาหั่นให้ลูกค้าทันทีเลยแล้วก็พอแล่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะแพ็คแบบนี้ค่ะแบบอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาเก๋านะคะที่แล่ตามลูกค้าสั่งนะคะอันนี้แล่เป็นแบบข้าวต้มเป็นแบบชิ้นเล็กก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกเวลาเอาไปทำอาหารนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะจะแพ็คแบบนี้ไว้เนี่ยนะคะเป็นแบบแล่เป็นข้าวต้ มแล้วก็เอาไปพวกแกงส้มเอาไปนึ่งได้อะไรแบบนี้นะคะก็สะดวกเวลาออกมาทำทานแต่ละมื้อแบบนี้ค่ะเราก็จะไปทั้งตัวเลยมีคือให้หัวไปด้วยนะคะหัวนี้เราก็แล่ให้เผื่อลูกค้าไปต้มยำอะไรแบบนี้นะคะก็ไปหมดเลยไปหมดเลยแบบนี้แล้วก็แพ็คสะอาดค่ะสะอาดมากๆแล้วก็ปลอดสาร 100% นะคะ
วันนี้คงแดงเคี่ยวนะคะแล้วก็แล่แบบนี้เหมือนกันกระพงแดงเคี่ยวเคี่ยวอะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นกระพงแดงเคี่ยวค่ะโอ้ชื่อใช่ใช่มันก็จะแยกอีกอะค่ะมันจะเป็นกระพงแดงกระพงแดงเคี่ยวกระพงแดงเคี่ยวลักษณะต่างเขาก็คือมันจะมีเคี่ยวจริงๆเคี่ยวแหลมๆค่ะขนาดว่าเราแพ็คแล้วนะคะดูความสดก็คือตายังเป็นเขียวมรกตอยู่เพราะว่ามันเป็นปลาหมึกแค่คืนเดียวแล้วก็ไม่มีการแช่น้ำแข็งหรือดองน้ำอะไรให้ตัวอ้วนทั้งสิ้นเลยค่ะแพ็คไปแบบนี้เลยอันนี้คือแบบว่าสดๆก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แพ็คค่ะไม่มีการแช่น้ำหรืออะไรเลยค่ะมาไปแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยสำหรับปลาหมึกกระพงแดงเนี่ยก็แล้วแต่รอบบางรอบก็มา2โล3โลก็มีค่ะตัวนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อตัวค่ะลูกค้าก็จะรับเป็นตัวไปเลยค่ะอันนี้เพิ่งมาเมื่อวานปลาทูแท้นะคะปลาทูสดอย่างเข้ามาปุ๊บเราก็คุณแม่ก็จะเป็นมือแบบว่าเอาไส้ออกเก่งมากก็จะเอาไส้ออกให้แล้วก็คือลูกค้าไปก็พร้อมทำอาหารได้เลยปลาทูแท้เนี่ยจริงๆแล้วมายากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะอร่อยทานยากคือตอนนี้ปลาอินทรีเราก็ขายเป็นตัวด้วยแล้วแต่ลูกค้าที่จะสะดวกนะคะคือถ้าเกิดลูกค้ารับเป็นตัวเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะลูกค้าเขาก็จะแจ้งว่าแม่ค้าช่วยหั่นให้หน่อยแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะหั่นเป็นแบบแล่เป็นชิ้นอันนี้เป็นปลาอะไรนะคะอันนี้ปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีลูกค้ารับเป็นตัวแล้วก็รับเป็นตัวคือเราก็แต่รอหั่นให้หมดเลยใช่ใช่ทำให้หมดค่ะทำให้ทุกอย่างเลยแล้วแต่ลูกค้าคือบริการลูกค้าทุกอย่างปลาอินทรีเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยเพราะว่าปลาอินทรีเนี่ยของเราเนี่ยจะเข้าบ่อยแล้วก็เข้ามาสดมากมันเป็นเรืออวนดำใช่ไหมคะเรือมันออกแค่คืนเดียวบางทีก็ครึ่งคืนถ้าเกิดว่าได้ปลาเยอะเนี่ยก็เข้าเลยแล้วก็เราพอได้ปลามาปุ๊บเราก็หั่นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีสดกว่านี้แล้วจริงๆค่ะอันนี้หมายถึงว่าเรือปกติที่เข้าของที่เราเนี่ยเหรอคะใช่กี่วันเข้าครั้งนะคะหรือว่าก็เป็นประเภทเรือเข้าทุกวันเลยค่ะคือมันเป็นเรืออวนดำเนี่ยวันเดียวก็เข้าแล้วนะคะไปไกลแค่ไหนคะไกลแค่ไหนต้องถามอ๋อไม่เป็นไรใช่แต่ว่าวันเดียวก็กลับใช่ใช่วันเดียวคือส่วนใหญ่แล้วว่าเรืออวนดำเนี่ยเขาจะทำรอบทุกวันนะคะค่ะเขาจะได้ปลามาเยอะแล้วก็ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นปลาอินทรีเนี่ยเหมือนเขาแบบลากปุ๊บแล้วก็เข้าเลยแล้วก็เราก็หั่นด้วยความรวดเร็วแล้วก็แพ็คเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือแบบหนูก็จะแจ้งลูกค้าประจำว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความสดแล้วคือลูกค้าสบายใจได้เลยเพราะว่ามันสดมากจริงๆอะนะคะค่ะค่ะออนไลน์คือมันต้องแบบคือเราต้องปรับตามสมัยอะนะคะว่าออนไลน์เนี้ยมันก็มีผลจริงๆเราก็เลยแบบว่าคือของเราเนี้ยสดอยู่แล้วเราก็อยากให้แบบลูกค้าเนี้ยได้ทานของสดๆแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ผ่านมือใครเลยจากเจ้าของแพโดยตรงแล้วเราก็ทำให้อย่างดีเลยเพราะว่าเนี้ยระยะทางที่แบบที่ปลาเข้ามาเนี้ยแล้วก็มาถึงเราเนี่ยคือมันแค่นี้เองอะค่ะคืออยู่ที่แพเราเองเลยใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่แพเราเองอะค่ะเราทุกอย่างคุณพ่อทำมากี่ปีแล้วนะคะประมาณเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนนะคะหลักๆเนี่ยที่ร้านเนี่ยมีหมดทุกอย่างมีไม่ทุกอย่างค่ะคือว่าเราก็จะเป็นปลาตามที่เรือนำเข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าทะเลเนี่ยมันไม่ได้ได้ปลาทุกอย่างแล้วก็เรืออวนดำก็ไม่ได้ได้ปลาทุกอย่างอะนะคะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นอินทรีเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราอยู่แล้วแล้วก็จะมีกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือยักษ์กุ้งลายเสือเนี่ยเราจะขายทั้งหมด3ไซส์อย่างนี้อันนี้ก็เป็นกุ้งลายเสือยักษ์คือ4ถึง6ตัวโลนะคะ4ถึง6ตัวโลเนี่ยค่ะแบบนี้นี่คือตัวกุ้งอะไรนะคะกุ้งลายเสือค่ะอันนี้กุ้งลายเสือกุ้งลายเสือแล้วก็คือที่ร้านเราเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะแพ็คแยกทุกอย่างเราจะแพ็คแยกไปอย่างละตัวเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีอยากทานแค่ตัวเดียวก็ไม่อยากเอาออกมาละลายทั้งหมดนะคะก็เราก็บริการถึงความคิดถึงความสะดวกสบายลูกค้าเป็นสำคัญทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะแพ็คแยกไปทั้งหมดนอกจากว่าถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งไซส์รองลงมา10ตัวโลหรือ18ตัวโลเนี่ยเราก็จะแพ็คใส่กล่องไปให้ลูกค้าออกมามื้อนึงเนี่ยเอามากล่องนึงก็ทำก็สะดวกค่ะค่ะไม่ต้องละลายทั้งหมดเลยวิธีการส่งเราจัดส่งแช่แข็งอะนะคะเราใช้บริการของ SCG Express คือเป็นการขนส่งควบคุมอุณหภูมิลบ15องศาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกทมเนี่ยวันเดียวก็ถึงแล้วค่ะสมมุติหนูส่งวันเนี้ยพรุ่งนี้ลูกค้าได้ทานละใช่ถ้าเป็นต่างจังหวัดพื้นที่ไกลๆต่างอำเภอเนี่ย
ก็จะใช้เวลา2วันไม่เกินนี้ค่ะค่ะก็ถึงเลยเหมือนกันราคาล่ะคะราคากับท้องตลาดทั่วไปกับการที่แบบเขาสั่งออนไลน์มาแบบนี้ต่างกันมากไหมคะมันก็ต่างกันมากไหมสำหรับหนูคิดว่าคือเป็นราคาที่ลูกค้ารับได้แล้วก็ไม่ถือว่ามันสูงเกินไปอะค่ะมันคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าที่จะได้รับของสดแบบนี้อะค่ะการที่ลูกค้าจะหาของสดได้แบบเนี้ยคือในส่วนของราคาเนี่ยคือหนูรู้สึกว่ามันไม่แพงเลยอะค่ะแล้วก็ลูกค้าโอเคกับราคานี้อะค่ะแล้วเราก็คือเราบริการเต็มที่นะคะสำหรับลูกค้าของเราอะค่ะเดือนประมาณได้ไหมคะเป็นแบบว่าจัดส่งได้ไหมคะจัดส่งกี่กล่องต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยตอนเนี้ยแต่อาทิตย์ละเกือบร้อยกล่องค่ะร้อยกล่องนะคะถ้าเรามีสินค้าเนี่ยคือช่วงตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนี่ยเกือบร้อยกล่องเกือบทุกอาทิตย์นะคะนอกจากว่าสินค้าเราขาดหรืออะไรแบบนี้ที่ลูกค้าต้องรอก็อาจจะแบบลงมาสักประมาณ50-60ต่ออาทิตย์กล่องนึงกี่โลอีกมีบอกได้ไหมคะหรือว่ามันก็แล้วแต่เจ้าเลยแล้วแต่รายที่สั่งแล้วแต่เจ้าค่ะแสดงว่าอาทิตย์หนึ่งก็นับร้อยรายที่สั่งใช่เพราะว่ารายแล้วก็ต้อง1กล่องอ่ะก่อนจะถึงบ้านแล้วในร้อยรายนั้นเป็นลูกค้าประจำสัก80ค่ะเป็นลูกค้าประจำจริงๆเลยค่ะที่ร้านที่ดูแลลูกค้าอยู่ค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำทั้งหมดเลยแล้วรายเมื่อก่อนเราขายอยู่ที่ไหนอะคะเราส่งปลาไปขายที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งไปมหาชัยไปอะไรพวกนี้ค่ะก็จะส่งไปตามโรงงานนะคะปลาที่มาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโรงงานแล้วก็ขายพวกแม่ค้าที่เข้ามาที่นี่แพร่ค่ะส่วนมากตอนนี้แล้วก็ตลาดมหาชัยใช่คือตลาดใหญ่ก็ต้องอยู่ที่นู่นอยู่แล้วค่ะที่เราจะต้องส่งไปเพราะว่าโรงงานอะไรก็อยู่แถวนู้นหมดค่ะแล้วอย่างสถานการณ์โควิดแบบเนี้ย คิดว่ามันเหมาะมากเลยไหมคะกับการที่เรามาขายออนไลน์แบบนี้ก็จริงๆแล้วว่าเราขายมาก่อนช่วงโควิดนะคะโควิดเนี้ยถือว่าเป็นผลพลอยได้ดีกว่าสำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะที่แบบว่าลูกค้าก็ให้ความเชื่อมั่นกับเราเพราะว่าเขาซื้อกับเรามาตั้งแต่ก่อนโควิดพอมีโควิดปุ๊บเขาก็นึกถึงเราว่าที่ร้านเนี่ยสะอาดนะสดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ถือเป็นผลดีที่ว่าเกิดการบอกต่อว่าซื้อกับที่ร้านเนี้ยมั่นใจได้คือไม่ต้องกังวลเวลาทำอาหารให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ทานอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะลูกค้าก็ค่อนข้างมั่นใจอะค่ะค่ะได้ได้